หลงงมงายอยู่กับความรักเจ้าใครอยากจะรักเจ้าใครอยากแสดงออกอะไรเป็นเสรีภาพของคุณแต่คนที่เขาออกมาอย่างป้าเป้าเนี่ยเขาออกมาเขามาเรียกร้องในสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ถูกต้องอย่างเช่นบอกว่าทำไมอ่ะคนที่เขาคิดต่างเขาเห็นว่าประเทศตอนนี้มันเป็นระบอบเผด็จการกษัตริย์นะฮะสมบูรณาญาสิทธิราชราชาธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชศักดินาเบ็ดเสร็จชนิดที่เรียกว่ามีที่ไหนคะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยกษัตริย์ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญขอโทษค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยังไงในเมื่อกษัตริย์ไม่อยู่ใต้รัฐธรรมนูญกษัตริย์สามารถสั่งให้แก้กฎหมายอะไรต่อมีอะไรก็ได้เราก็เลยจึงอยากจะบอกว่ากษัตริย์กับประชาชนจะได้อยู่ด้วยกันไปได้แล้วบอกว่าประเทศนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีการเลือกตั้งแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนะคะมันหมกเม็ดความเป็นเผด็จการอยู่ในนั้นจนวันนี้ใครๆก็รู้แล้วนะคะตาสว่างกันทั้งแผ่นดินละคนเสื้อเหลืองก็เปลี่ยนเป็นคนเขาเรียกอะไรนะคะเหลืองตาสว่างเยอะแยะไปหมดนะคะแต่มันยังมีไอ้เหี้ยอย่างไอ้เคเนี่ยนะคะไอ้เคขี้เนี่ยนะคะแหมเคบอกว่าเคแล้วเคไปร้อยละคิดดูสิคะคนเสื้อแดงนะคะไม่เคยมีข่าวว่าไปตบไปตีไปชกไปต่อยอะไรกับใครนะคะยกเว้นเข้ามาทำร้ายก็ต้องป้องกันตัวแต่คนเสื้อเหลืองประหลาดมากนะคะเป็นอะไรเจอไม่ได้เกลียดแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้จักกันก็เกลียดพี่ดาเนี่ยนะโอ้โหในอดีตเนี่ยนะคะมีกระทั่งความเกลียดที่เขียนโดยไอ้เหี้ยสนธิลิ้มมีคนเพิ่งโพสต์มาให้ดูนะคะมันเขียนด่าพี่ดาตั้งในอดีตนะคะบอกว่าอุ้ยพี่ดาเป็นขี้ข้าทักษิณพี่ดาเป็นขี้ข้าระบอบทักษิณอย่างงู้นอย่างงี้งั้นออกมาแสดงตัวเป็นอย่างงี้เนี่ยนะมันจะเดินกลับเข้าสู่สังคมไม่ได้สังคมเสียงเคร่งไอ้ที่ประเภทไปจ๊ะแต่งตัวสวยๆแล้วก็ไปพูดจ้านินทาว่าร้ายกันเนี่ยนะแสดงอวดรวยเนี่ยกูไม่ได้อยากอยู่แต่กูเป็นนักธุรกิจมันมีธุรกิจแบบนั้นส่งบัตรเชิญก็ต้องไปนะคะคือสังคมประเทศไทยมันเป็นสังคมอย่างที่เราเห็นนะคะแบบนั้นใช่ไหมคะแต่กูไม่ได้ชอบนะคะแล้วกูก็ถูกตบซับท่านผู้หญิงวิริยาที่เมื่อกี้มีคนถามถึงว่าคิดถึงท่านผู้หญิงวิริยารู้ไหมเขาบอกว่าเวลาจัดงานเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะปากแดงเนี่ยนะคะเขาต้องการเงินเขาก็ใช้อะไรนะศิลปาชีพนะคะแล้วก็จะมีงานทุกปีแล้วขอโทษแล้วก็ยังหาเรื่องนะคะมีกองทุนแพทย์ทหารบกนู่นบ้านนี้บ้าอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็จิ้มให้ท่านผู้หญิงวิริยาเนี่ยเป็นคนจัดแล้วเงินก็เอาไปถวายราชินีรัชกาลที่9เนี่ยค่ะและดิฉันเนี่ยนะคะก็จะต้องถูกหลอกนะคะไปเป็นกรรมการไปนั่งประชุมด้วยแล้วก็อ้าวงานนี้จะจัดให้เงินหาเงินให้กองทุนแพทย์อย่างงี้นะทุนละ300,000 350,000 250,000นะคะชวนเชิญไปนั่งประชุมเนี่ยนะกี่คนนะชี้ดารุณีนะก็ต้องรู้ขึ้นยินดีค่ะนะคะดิฉันถูกเชิญคุณถั่วปักอ้าเชิญไปที่วังจักรีวงกตนะคะอยู่แถวสามมิลน้ำเชิญไปนั่งกินกาแฟแล้วนางก็บอกว่าวันปีนั้นนะคะนางจะเล่นเก่าเจ้งเขาเรียกว่ากูเจิ้งอะค่ะนะคะนางจะเล่นในกูเจิ้งนั่นแหละค่ะนางเรียนแต่ด้วยความว่าเวลานางดีดทีไรนะจะต้องมีครูคนนี้มีคนหนึ่งดีดคู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็นางจะดีดแล้วนางจะจัดอยู่ที่โรงแรมเมอริเดียนเพรสิเดนต์นะคะและเสร็จแล้วนางก็โชว์นาฬิกาถ่ายลงไทยรัฐเลยนะคะว่านาฬิกาเรือนนี้เนี่ยนางจะประมูลให้กับมูลนิธิโรคลมชักของพระสวามีตอนนั้นก็คือคุณหมอชัยชนโลเจริญกุลนะคะตอนนั้นนะคะบอกว่าเล่นงานวันนั้นที่จัดเนี่ยก็เลสฟันให้ตรงนี้หารายได้ให้ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วนางก็ถ่ายรูปนาฬิกาเนี่ยนะโฆษณาอยู่ในไทยรัฐวันนั้นเชิญไปกินน้ำชาก็มีคนไปนั่งเยอะแยะไปหมดนะคะอยู่ดีๆท่านผู้หญิงวิริยาก็เอานาฬิกาเรือนที่นางจะประมูลเนี่ยประมูลนอกรอบก่อนถึงเวลาวันนั้นก็รับนาฬิกาเลยคือมีการประมูลจ่ายเงินเรียบร้อยอ้าวซวยละกูวันนั้นบอกว่ามากินน้ำชาจะมาประชุมจัดงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ท่านผู้หญิงวิทยาก็เอานาฬิกาเนี่ยให้คนโน้นดูให้คนนี้ดูแต่ละคนดูเนี่ยนะก็รีบปล่อยเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกอะไรนะนาฬิกาเรือนนี้มันจะมีฝั่งเพชรนิดๆยี่ห้อโชเม่นะคะซื้อที่แถวๆไอ้อะไรเลวังโดมอะไรเงี้ยที่ฝรั่งเศสอะไรเงี้ยค่ะ
ก็จะมาประมูลก็ไม่รู้ว่ามันกี่ตังค์แต่แน่ใจเลยว่ามันจะต้อง6 หลัก 6 หลัก7หลักขึ้นแน่ๆเลยนะคะไม่รู้จะประมูลมันต้องประมูลรอบเอ้ยขออภัยค่ะประมูลนอกรอบวันนั้นไงประมูลนอกรอบในวันนั้นแต่ว่าก่อนที่จะประมูลก็ส่งให้คนโน้นคนนี้คนนั้นดูนะคะแต่ละคนดูก็รีบวางแต่ละคนดูก็รีบวางไปนั่งกินชากาแฟวันนั้นนี่ก็น่าจะสัก20กว่าคน30คนประมาณนั้นนะคะทุกคนจับวางจับวางท่านวิญญาณวิทยาเดินมาถึงดารุณีเอามาถึงคุณดาลองหน่อยสิคะบอกไม่เป็นไรค่ะน่าจะเป็นคนนั้นไหมคะพอดีตอนนั้นคุณหญิงอ้อท่านยังไม่ได้เป็นคุณหญิงอ้อท่านเป็นคุณอ้อเป็นภรรยานายกตอนนั้นท่านนายกทักษิณเป็นนายกอะค่ะปีพ.ศ.ไหนก็ไม่รู้เสร็จแล้วพี่ดาก็บอกว่าให้คุณอ้อลองดีกว่าไหมคะเขาบอกอุ้ยนาฬิกาแบบนี้ไม่ใช่สไตล์คุณอ้อความจริงไม่ใช่อะค่ะดิฉันถ้าประมูลนาฬิกาดิฉันก็เสียตังค์ระดับหนึ่งแต่คุณอ้อเนี่ยเขาต้องเสียเป็น10 ล้านนะคะคือต้องไปนั่งโต๊ะเสวยและนั่งโต๊ะเสวยคนอื่นสมมตินั่งโต๊ะเสวยเนี่ย500,000 ล้านก็อะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าคุณอ้อเนี่ยจะต้องโดนเป็นหลัก10 ล้านขึ้นเสร็จแล้วด้วยความว่าก็เอามาให้ดารุณีลองขยันขยอใหญ่ให้ดิฉันลองพอดิฉันลองปุ๊บนะคะข้อมือนางกับข้อมือดิฉันเท่ากันนางตัดนางเอาสายออกเรียบร้อยใส่ข้อมือดิฉันมันพอดีเลยค่ะท่านผู้หญิงวิทยาเลยบอกว่าน้องดาน้องดาประมูลไปเลยละกันนะนาฬิกาเรือนนี้ท่านซื้อมา700,000ท่านซื้อมา700,000แล้วก็ให้ท่านล้านหนึ่งละกันนะคะเรือนนี้ประมูลท่านล้านหนึ่งและท่านก็นั่งอยู่ตรงนู้นนะคะนะคะมองมาอยู่ดิฉันทำไงคะสมัยนู้นขนาดสมัยนี้พูด112เนี่ยโดนกระบาลมากมายไก่กองดิฉันก็ไม่เคยเล่าถ้าดิฉันเล่านี้โดน112ตายในประเทศไทยตั้งนานแล้วนะคะดิฉันก็ต้องยืนขึ้นนะคะถอนเสียงพูดยินดีค่ะเสร็จแล้วก็ไม่อยากดังนะคะอุตส่าห์เขียนเช็คเอาไปให้ที่โรงแรมเมอริเดียนเพรสิเดนท์ในวันที่มาซ้อมและอีหนังผู้หญิงทั้งหลายแหละในสังคมสิงเคร่งเนี่ยที่ไปวันนั้นหลายคนเนี่ยนะคะมันไม่อยากซื้อมันไม่อยากมากินกาแฟถ้วยเดียวชาถ้วยเดียวขนมนิดหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นแสนแสนมันไม่อยากเสียดิฉันก็ไม่อยากเสียทำมาหากินเนี่ยนะมันลำบากดิฉันถึงเข้าใจไงคะว่าประเทศมาเฟียเนี่ยจกเงินประชาชนเนี่ยสารพัดแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันโดนแต่อีหนังพวกนั้นเนี่ยนะมันไม่ยอมเสียตังค์แต่มันนินทาบอกว่าอุ้ยอยากได้หน้านะคว้าหมับเลยชิบหายล้านหนึ่งเนี่ยนะฮะกว่ากูจะทำมาหากินกว่ากูจะเขาเรียกอะไรมีกำไรถึง1 ล้านบาทเนี่ยเขาเรียกว่าเงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายหายากชิบเงินทองของนอกกายไม่ตายหายากชิบหายนะคะและยังไงคะยังถูกอิจฉาต่างหากนะคะถูกนินทาว่าร้ายต่างหากว่าอยากได้หน้ากูไม่อยากได้หน้ากูอยู่สังคมเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในประเทศไทยมันต้องรู้อยู่ไงแต่ข้างในเนี่ยนะฮะกูรู้ทุกอย่างมามากมายนะจนวันหนึ่งเนี่ยกูต้องออกไปยืนร่วมกับทุกๆคนเพื่อที่จะต้องให้มันเกิดวันหนึ่งเกิดการปฏิวัติโดยประชาชนนะคะเพราะการตบทรัพย์เนี่ยไม่ใช่ดิฉันโดนคนไม่ใช่ดิฉันโดนคนเดียวคนทำธุรกิจโดนกันแทบทั้งนั้นนะคะแล้วดิฉันเสียโดยที่ในชีวิตดิฉันไม่เคยไปได้ผลประโยชน์ทางด้านการเมืองเลยแม้แต่สลึงเดียวนะคะดังนั้นวันนี้นะคะไม่ใช่ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ค่ะต้องปฏิวัติประเทศไทยแล้วถ้าสถาบันกษัตริย์ยอมมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและก็ประเทศนี้ก็จะปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็แล้วไปแต่ถ้าไม่ใช่นะคะแต่ถ้าไม่ใช่นะคะพูดถึงไม่ได้นะคะก็ไม่ต้องมีนะคะนี่ค่ะจะเล่าให้ฟังว่านี่นะคะประเทศอังกฤษนะคะเป็นประเทศแม่แบบของระบอบศักดินากษัตริย์แต่ว่าเขาเป็นประชาธิปไตยมาตั้งกวดชาติแล้วเนี่ยนะคะวันนี้มีข่าวนะคะวิลเลียมและเคทเตรียมยกเลิกการเรียกชื่อด้วยพระยศนะคะเจ้าชายวิลเลียมต้องการปรับสถาบันกษัตริย์ให้ทันสมัยและคล่องตัวเพื่อความอยู่รอดสื่ออังกฤษรายงานว่า
หลังกลับจากการเสด็จเยือนประเทศในเครือจักรภพแถบแคริบเบียนเป็นเวลา8วันเจ้าชายวิลเลียมดยุคแห่งเคมบริดจ์และแคทเธอรีนดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ประชุมกับทีมผู้ช่วยหาแนวทางในการปรับปรุงให้สถาบันกษัตริย์ทันสมัยและคล่องตัวมากขึ้นสำนักข่าวมิลเลอร์ UK ของอังกฤษอ้างแหล่งข่าวจากในวังที่ให้ข้อมูลว่าสำนักข่าวนะว่าการตั้งเป้าหมายปรับปรุงสถาบันการตั้งเป้าหมายปรับปรุงสถาบันกษัตริย์ของเจ้าชายวิลเลียมในครั้งนี้ได้รับแรงผลักดันจากทัวร์เยือนแคริบเบียนของทั้งสองพระองค์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นทัวร์หายนะโดยทั่วไปทุกคนเห็นตรงกันว่าการเสด็จเยือนแคริบเบียนในครั้งนี้ดูล้าสมัยไม่เป็นกันเองเป็นทางการเกินไปแล้วก็น่าเบื่อแหล่งข่าวในวังกล่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมและเคธต้องการหลีกเลี่ยงการโค้งคำนักขออภัยค่ะแหล่งข่าวในวังกล่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมและเคธต้องการหลีกเลี่ยงการโค้งคำนับและการถอนสายบัวของผู้คนอยากปรับให้พวกเขาดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นทางการและน่าเบื่อน้อยลงทั้งคู่ต้องการยกเลิกขนบธรรมเนียมพิธีต่างๆหลายๆอย่างรวมถึงต้องการให้เรียกพวกเขาด้วยชื่อจริงแทนการใช้พระยศด้วยโดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันกษัตริย์ที่เข้ากับยุคสมัยใหม่และก้าวไปตามกาลเวลาโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งแหล่งข่าวในวังกล่าวว่าเจ้าชายวิลเลียมและเคธต้องการหลีกเลี่ยงการโค้งคำนับและถอนสายบัวของผู้คนอยากปรับให้พวกเขาดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเป็นทางการและน่าเบื่อน้อยลงทั้งคู่ต้องการยกเลิกขนบธรรมเนียมพิธีทั้งคู่ต้องการให้ยกเลิกขนบธรรมเนียมพิธีต่างๆหลายๆอย่างรวมถึงต้องการให้เรียกพวกเขาด้วยชื่อจริงแทนการใช้พระยศด้วยโดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นสถาบันกษัตริย์ที่เข้ากับยุคสมัยและก้าวไปตามกาลเวลาอนาคตอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจสำนักข่าว BBC รายงานว่าในการเสด็จเยือนเบลีสจาเมกาและบาฮามาสประเทศในเครือจักรภพแถบแคริบเบียนของดยุคและดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าชายวิลเลียมกล่าวว่าผมรู้ว่าการมาเยือนครั้งนี้นำมาสู่การตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับอดีตและอนาคตในเบลีสจากจาเมกาและบาฮามาสอนาคตนั้นอยู่ที่ประชาชนตัดสินใจการทัวร์8วันในประเทศแถบแคริบเบียนจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการอภิเษกรอบแพลตินัมของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรที่ทรงครองศิลาสำนักข่าวรายงานนะคะว่าที่ไปเยือนเนี่ยนะคะเป็นผมรู้ว่าการไปเยือนครั้งนี้นำไปสู่การตั้งคำถามที่สำคัญเกี่ยวกับอดีตนะคะแล้วก็การที่ไปเนี่ยก็เพื่อจะมีการเฉลิมฉลองงานวันครบรอบแต่งงานนะคะเขาเรียกว่าแพลตินัมแอนนิเวอร์แซรี่นะคะของสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธครบรอบครองศิลาสมบัติครบรอบ70ปีนะคะและการพบกับนายกรัฐมนตรีของจาเมกาเปิดเผยต่อสถาบันกษัตริย์อังกฤษท่ามกลางสาธารณชนประเทศของเขาจะก้าวต่อไปนอกจากนี้หลังจากเจ้าชายวิลเลียมและเคธกลับแล้วรัฐบาลประเทศเบลีสประกาศว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเริ่มปรึกษาหรือกับประชาชนทั่วไปว่ากระบวนการปลดปล่อยอาณานิคมของประเทศควรทำยังไงเขาจะไม่อยู่ภายใต้เป็นอาณานิคมของอังกฤษนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงค่ะก่อนหน้านี้บาร์บาโดสนะคะประเทศเกาะในแถบตะวันออกของแคริบเบียนถอดสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2แห่งราชอาณาจักรออกจากการเป็นประมุขของรัฐและจัดตั้งประเทศเป็นสาธารณรัฐใหม่ของโลกอย่างเป็นทางการไหนเห็นนะคะโอเคเนี่ยค่ะก็เลยจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังไอ้เคที่มึงจะงมงายมึงจะรักนะคะการรักใครโดยส่วนตัวตามสบายค่ะแต่การรักใครแล้วคนอื่นเนี่ยจะไปบังคับให้เขารักหรือไม่รักบอกแล้วไงว่า
คนเราเนี่ยถ้าเป็นสมองมนุษย์ทั่วไปเนี่ยการจะรักการจะศรัทธาใครเนี่ยนะคะคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่เสียสละเพื่อคนหมู่มากไม่ใช่กอบโกยทุกอย่างเข้ามาให้เป็นของตัวเองเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในโลกนานมาหลายปีตั้งแต่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นลูกแล้วก็ยังรวบเอาทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ทรัพย์สินบางส่วนเป็นทรัพย์สินของประชาชนอะไรเงี้ยค่ะเอาเข้ามาจนกระทั่งกลายเป็นรวยที่สุดในโลกแล้วไม่ใช่รวยธรรมดารวยด้วยจำนวนเงินมหาศาลมากกว่ากษัตริย์ที่รวยเป็นลำดับสองเนี่ยแบบมากมายมหาศาลมากกว่าตอนพ่อเป็นอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็รู้ว่าเฮ้ยรวยขนาดนี้แล้วเราทำไมจะต้องเอาภาษีของประชาชนเนี่ยไปให้เขาใช้ไปให้เขาฟุ่มเฟือยสารพัดอย่างปีหนึ่งวันนี้เผยออกมาแล้วที่พี่ดาพูดหลายครั้งแล้วนะคะ 95,000 ล้านให้กับสถาบันกษัตริย์โดยเฉพาะยิ่งตัวพระมหากษัตริย์และพระราชินีอะไรเงี้ยนะคะสารพัดอย่างเนี่ยค่ะเฮ้ย 95,000 ล้านเลยเหรอแต่มันยังมีแฝงที่อื่นอีกนะแล้วยังมีตบทรัพย์ประชาชนอีกนะคือเขาเรียกอะไรเนี่ยเหมือนค่าคุ้มครองอ่ะจะอยู่ในประเทศเนี้ยนะคะทั้งที่ทำมาหากินสุจริตแต่ว่าคนที่ทำมาหากินไม่สุจริตคลุมเครือค้ายาฆ่าคนตายฆ่าตัดตอนใครต่อมีอะไรยังไงเนี่ยนะคะกับการใช้คนเนี่ยแล้วก็มีการมาจับเจอเนี่ยค่ะว่ามาขนยาเสพติดมาอเมริกาอะไรนี่มันมีสารพัดเรื่องซึ่งวันนี้เนี่ยคนตาสว่างทั้งแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นมึงเหี้ยมากที่มึงตบป้าเป้าสงสารป้าเป้ามากเลยนะคะตบปุ๊บก็กระเด็นเลยค่ะกระเด็นลงไปเรายังห่วงเลยนะคะว่าตอนที่ตบลงไปเนี่ยแล้วป้าเป้ายังพูดได้แล้วว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยดีนะคะที่หัวไม่ฟาดแต่พอหัวไม่ฟาดนั่นก็คือเราจะเกรงคอพอเราจะเกรงคอปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะเจ็บต้นคอแล้วก็ตรงไหนหม่งลงไปเพราะพี่ดาเคยแล้วค่ะพี่ดาเคยหกล้มเดินสะดุดไอ้ขอบปูนที่เขาขับรถจอดเข้าไปจอดแล้วก็เดินเร็วแบกของช่วยกันแบกของเดินเร็วแล้วก็ไม่ทันดูกระแทกกระดกตัวลอยเลยนะคะเมื่อสงกรานต์ปี2558นะคะโอ้โหล้มฟาดลงมานี่มือนี่จิกลงไปเนี่ยเล็บนี่ฉีกเข้ามาหัวเนี่ยหัวฟาดลงไปตรงทัดออกมาอย่างนี้เลยนะคะมันไม่สลบนะคะแต่ว่ามันมึนตึบนิ่งอยู่อย่างนั้นตั้งเป็นนานทุกคนตกใจนะว่าตายเปล่านะคะมาอยู่ที่นี่เจอหลายเรื่องนะคะที่แบบว่าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเยอะเหมือนกันค่ะก็เล่าให้ฟังค่ะว่ามันบอกว่าทำจะมาขอโทษป้าเป้าทำจะมาเจรจาคือมึงจะมาขอขมามึงจะมาขอโทษแล้วมันบอกว่าเรื่องมึงตบป้าเป้าทำไมมันบอกมันอยากดังไอ้สัตว์มึงอยากดังก็ด้วยวิธีอะไรๆแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าดังแบบหมาดังแบบโง่ดังแบบเหี้ยมันไม่ใช่คนเราจะอยากดังเนี่ยไม่ต้องไปอยากดังค่ะทำอะไรดีๆนะคะเขาเรียกว่า born to be คนเราเนี่ยถ้าทำอะไรที่ดีทำอะไรที่ประทับใจคนทำอะไรประทับใจคนทำอะไรที่ได้ใจของคนนะคะมันจะโด่งดังไปเองดาราบางคนเนี่ยก็โด่งดังไปเองแต่ถ้าไปทางเสียเห็นไหมคะหมดอนาคตเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นวันนี้นะคะสถาบันกษัตริย์อังกฤษเขาจะปรับตัวอย่างนี้แล้วเขาต้องการให้เรียกชื่อเขาเรียกวิลเลียมเรียกเคทไม่ต้องมีพระอิสริยยศรอยัลไฮเนสอะไรบอเนี่ยเขาแล้วก็เดินทางไปแต่ละประเทศนั้นก็ได้รับรู้ว่าทุกๆประเทศเขาอยากเป็นมีเอกมีเขาเรียกอะไรนะใช้คำว่าเอกราชเอกราชไม่ได้เอกราชราชก็เป็นประเทศเดียวที่ประสัตมาครองนะคะเขาต้องการจะเป็นประเทศที่เป็นเสรีส่วนของประชาชนคนทั้งประเทศปลดแอกไปนะคะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นมึงยังอยากงมงายต่อไปมึงก็งมงายไปแต่ถ้ามึงจะมาทำแบบนี้พี่ดาว่านะคะขบวนการคนเสื้อแดงขบวนการราษฎรปลดแอกขบวนการพี่น้องทะลุฟ้าทะลุแก๊สทะลุเพดานทะลุวังอะไรนะคะตอนนี้มีตั้งเยอะนะคะปฏิวัติอะไรมีชื่อเยอะมากจนพี่ดาจำไม่ได้เนี่ยนะคะพี่ดาขอชื่นชมน้องๆมากๆแล้วตอนนี้เนี่ยนะน้องๆแต่ละคนเนี่ยอายุต่ำ20ลงมานะคะอยู่ในวัยทีนเอจแล้วมันก็แกล้งไล่จับโอ้โหจะเล่นงานจนกระทั่งวันนี้เนี่ยนะเด็กอายุ13 14ก็ยังเล่นงานเขาด้วยมาตรา1 2อะไรเงี้ยค่ะเหี้ยมากนะคะแล้วอีกเรื่องนึงที่
อดพูดไม่ได้ก็คือความเหี้ยของประเทศเผด็จการอยู่ดีๆไม่รู้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นวันนี้เราคงได้เสพข่าวกันแล้วเราก็คงรู้แล้วนะคะว่าอยู่ดีๆทะเหี้ยออกมาบอกว่าอะไรนะฮะแบนลาซาด้ามันของเขาก็เหมือนกับอะไรนะฮะอเมซอนเหมือนกับของอะไรนะฮะของแจ็คหมานะคะเขาชื่ออะไรนะอะไรนะอะไรเงี้ยมันคือเขาเรียกอะไรนะธุรกิจที่ทั่วโลกวันนี้เนี่ยพี่ดาเองก็เหมือนกันค่ะอยากได้อะไรนะฮะเข้าไปเลยค่ะอเมซอนถามเลยค่ะจะซื้อนะคะตั้งแต่เทปติดตาจะซื้อแชมพูสระผมได้หมดเลยค่ะส่งถึงบ้านทิ้งไว้หน้าบ้านไม่อยู่บ้านไปไหนนะฮะ3 วันไปต่างเมืองกลับมาห่อที่ของที่มาส่งเขาวางไว้ที่หน้าบ้านนะคะก็ยังอยู่ค่ะไม่มีใครมาหยิบเพราะว่ากล้องวงจรปิดก็มีไปทั่วเลยนะคะใครจะหยิบไปใครมาหยิบไปเดี๋ยวก็ได้ติดคุกนะคะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาระบบเขาทันสมัยมากวันนี้เนี่ยก็เลยยังเห็นไงคะว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยนะคะจะยังมีบุญอยู่เนี่ยจะได้มีประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ถ้าเผื่อมันยังไม่ถึงตรงนั้นนะคะปฏิวัติโดยประชาชนยังไม่ได้แล้วก็เกิดมีการเลือกตั้งก่อนอื่นเราต้องช่วงชิงอำนาจของประชาชนกลับมาให้รัฐบาลที่เราอยากให้ทำงานให้เราเนี่ยได้ทำงานและตรงนั้นเนี่ยนะคะจะต่อยอดการได้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงโดยประชาชนและเราแข็งแรงเราทำทุกอย่างไปพร้อมกันในขณะเดียวกันพี่ดาเขาบอกนะคะว่าเราต้องทำงานใต้ดินตาต่อตาฟันต่อฟันมันตบป้าเป้าไอ้เหี้ยเนี่ยต้องซ้อมมันให้มันปางตายบ้างมันจะได้รู้ว่ามันทำกับคนอื่นเขาแล้วตัวมันต้องเจ็บมั่งจะเป็นยังไงอ๋อแล้วพี่ดาเห็นนะคะลูกชายเขาไปเยี่ยมพ่อที่โรงพักตอนที่ยังไม่ประกันตัวเขาออกมาบอกเลยค่ะว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนพ่อเขานะเขาคิดอยากให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยเขาเสียใจที่พ่อเขาเป็นแบบนี้นะคะดูเธอค่ะพ่อกับลูกยังไม่เหมือนกันเลยเออแล้วก็ไอ้เรื่องแบนลาซาด้าเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะมึงมีสิทธิ์ไปแบนอะไรเขาห้ามคนนู้นซื้อห้ามคนนี้ซื้อไอ้เหี้ยห้ามรักทักษิณต้องรักคนพ่อคนแม่มึงไอ้ห่ามึงมาห้ามมึงมาสั่งหาอะไรได้ถูกไหมคะคนเราก็มีสมองประเทศไทยคนต้องประเทศไทยคนต้องเท่ากับคนเราต้องทำให้เราได้เสรีภาพเสมอภาคพลาดอนภาพจะเกิดคือคนทั้งประเทศเราจะรักกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะแล้วก็อะไรอ่ะในเรื่องของการทำมาหากินพี่ดาสงสารพี่น้องมากเลยค่ะพี่น้องจะโพสต์มาบอกพี่ดาเสมอเลยอยากไปอยู่เมืองนอกแบบพี่ดาจังเลยอุ้ยรู้ไหมคะอยู่ลำบากมากทำมาหากินไม่ได้นู่นนี่นั่นนนโอ้พอไปเห็นข่าวประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่ารัฐบาลกำลังจะแก้ให้ เกิดการว่าจ้างและงานเนี่ยถ้าเวลาคนทำงานเนี่ยคนพนักงานกินเดือนเนี่ยก็ทำงานจันทร์เย็นศุกร์ใช่ไหมคะแต่ประเทศไทยไม่ใช่นะคะจันทร์เย็นศุกร์เสาร์ยังทำครึ่งวันอีกนะคะแล้วก็โอเวอร์ไทม์เนี่ยนะบางทีก็ขี้โกงลูกน้องอีกนะคะคิดดูเถอะค่ะประเทศญี่ปุ่นเขากำลังจะเปลี่ยนแก้ไขทั้งกฎหมายของราชการทั้งเอกชนนะคะให้ใน1 สัปดาห์ทำงาน4 วันจะทำงาน4 วันค่ะวันศุกร์ก็จะได้ไม่ต้องทำงานก็จะได้หยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์พ่อแม่จะได้ทำหน้าที่พ่อแม่ของลูกทำหน้าที่ลูกของพ่อแม่นะคะมีเวลา4 วันทำงาน3 วันอยู่กับครอบครัวบริหารจัดการอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีกำลังในการที่จะทำงานอย่างดีและก็บริหารจัดการครอบครัวได้ดีคิดดูเถอะค่ะคนญี่ปุ่นพี่ดารู้มานานแล้วนะคะว่าสิ่งหนึ่งของเขาก็คือเขาจะมีเกียรติมากกับการทำงานที่ไหนนานมากคือเรียนจบมาปุ๊บทำงานที่ไหนเชื่อไหมคะเขาทำจนกระทั่งถึงวันที่รีไทร์แล้วก็ได้รับการยกย่องมากใครก็ตามที่ทำงานที่ไหนแล้วเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยนะคะเสียเครดิตค่ะดังนั้นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการพัฒนาการทำงานของอะไรแต่ไม่ได้แล้วคนที่ทำงานในระดับที่มีทักษะพิเศษอะไรเนี่ยนะเขาจะดูแลอย่างดีมากเลยคิดดูเถอะค่ะเพื่อนพี่ดาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะปลูกผักชีอย่างเดียวยังรวยเลยค่ะประเทศไทยปลูกข้าวก็ไม่รวยปลูกอะไรก็ไม่รวยทุเรียนก็แย่มังคุดก็แทบจะไปเททิ้งนะคะ
เนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยนะมังคุดทุเรียนออกแล้วก็ไอ้ไปอะไรนะฮะไปบอยคอตต์ลาซาด้าเขาสต็อปไม่รับทุเรียนอย่างเดียวไม่ขายทุเรียนของประเทศไทยอย่างเดียวเนี่ยนะคนซวยเป็นประชาชนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์มึงเป็นแต่เหี้ยอาหารมึงคิดได้ไงมึงจะมาบริหารประเทศนะคะเนี่ยค่ะก็พี่ดาก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาแนะนำเรื่องสุขภาพฟันแล้วก็ให้พี่น้องโอโดนที่ใสมะละกอบาดโดนที่ใสมะละกอนะโอ้ยเลือดสาดออกมาไหลอย่างนี้เลยนะคะซับเสร็จแล้วก็เรามาคุยกันเหมือนกันและวันนี้นะคะวันที่13พฤษภาคม2565 12ปีแล้วนะคะ13พฤษภาคม2553สีแดงทหารฝ่ายประชาธิปไตยนะคะมันเอาตายมันยิงจากสไนเปอร์จากโรงพยาบาลจุฬาลงมาพี่ดาก็นั่งอยู่ที่เวทีที่ราชประสงค์ในวันที่13พฤษภาดังนั้นวันนี้นะคะเราขอรำลึกถึงเสียแดงนะคะว่าท่านจะอยู่ในใจของประชาชนท่านเป็นวีรชนทหารของประชาชนเป็นวีรชนทหารของฝ่ายประชาธิปไตยค่ะก็ท่านไปสู่สุคติท่านอยู่ในสวงสวรรค์นับตั้งแต่วันนั้นแล้วนะคะเรารำลึกถึงเพื่อที่จะสดุดีท่านค่ะและก็วันที่19พฤษภาคมเราจะมาพบกันอีกนะคะกับการรำลึก12ปีณราชประสงค์ค่ะณราชประสงค์ดงแดนความศิวิไลที่ณราชประสงค์ดงแดนความศิวิไลที่มีผู้คนมากมายล้มตายณที่แห่งนี้เป็นความประสงค์ของมารใจสามเหลือที่นับร้อยชีวิตจบลงตรงนี้ที่ราชประสงค์โดนสังเวยเลือดนองไหลบ่าแก้มนองน้ำตาขอคืนชีวิตได้ไหมเป็นความโหดร้ายที่แฝงในแดนศิวิไลมันน่าภูมิใจหรือไงเจ้าพลสมยิงนราชประสงค์ยังคงติดตรึงหัวใจทุกครั้งที่เราได้ไปอาลัยแด่เพื่อนเสมอจากจิตวิญญาณคิดถึงคร่ำครวญฝากเธอไม่นานสักวันได้เจอคือชัยชนะร่วมกันนะคะเดี๋ยวไปฟังกันอีกนะคะกับหลายๆเพลงที่จะรำลึกกับอีกหลายๆเพลงที่เราจะรำลึกถึงวันที่19พฤษภาคม2553ที่มันยุทธการยิงนกในกรงนะคะล้อมยิงประชาชนตายนับร้อยบาดเจ็บทุพพลภาพเกือบ 3,000 คนและจับไปขังคุกนะคะ 1,800 กว่าคนนะคะและสุดท้ายยกฟ้องหมดเลยค่ะไม่เราไม่ได้มีความผิดอะไรกับการที่มันจับไปเลยเหมือนกับทุกวันนี้ลูกหลานเหมือนกับทุกวันนี้ลูกหลานทะลุแก๊สลูกหลานทะลุทุกอย่างเนี่ยนะคะมีมากไปหลายชื่อเนี่ยวันนี้มันใช้วิธีขังแต่สุดท้ายมันต้องปล่อยแต่เราจะต้องทำให้มันปล่อยกดดันมันด้วยค่ะตามตะวันและก็ตามทุกๆคนนะคะที่ถูกจับเอาไปขังโดยที่ยังไม่ตัดสินค่ะเราจะสู้จนกว่าจะได้ชัยชนะของประชาชนจะได้ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้